นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพศาลพืชมงคลวันนี้ว่าถ้าไม่มีการยุบสภาปลาเปลี่ยนอ่างจะตายเรียบ 1. ตราบที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาต้องถือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการเลือกตั้งเป็นหลักคือให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤษภาคม2566ผู้สมัครส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวันที่7กุมภาพันธ์2566ใครที่ไม่มีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในวันดังกล่าวไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.ในนามพรรคการเมืองนั้น 2. ในเรื่องการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางองค์กรอิสระคือกกต.ซึ่งกกต.ได้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่มีใครมีอำนาจเปลี่ยนแปลงได้อีกในการยุบสภาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยที่ผ่านทางคณะรัฐมนตรีถ้าหากไปลบล้างการใช้อำนาจของกกต.ก็จะเป็นการขัดกันในการใช้อำนาจ 3. ขณะนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566จึงไม่มีกิจกรรมหรือปัญหาใดเกี่ยวกับสภาที่จะเป็นเหตุให้ยุบสภาได้อีกแล้ววาระของสภาผู้แทนราษฎรก็จะสิ้นสุดลงในวันที่23มีนาคม2566คือในอีกไม่กี่วันข้างหน้าถ้าจะยุบสภาตามที่เป็นข่าวคือในวันที่15หรือ21ก็ยิ่งไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องยุบสภาและจะเป็นแบบอย่างให้ถือเอาการยุบสภาเป็นของเล่นที่ทำได้ตามอำเภอใจซึ่งเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยตรง4. ฝ่ายการเมืองแถลงว่าที่จะใช้วิธียุบสภาก็เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ได้ย้ายพรรคการเมืองใหม่พูดให้ชัดคือเพื่อขยายเวลาตกปลาในอ่างเพื่อนจึงเป็นการใช้เล่ห์ทางกฎหมายเพื่อขยายเวลาย้ายพรรคการเมืองจากวันที่7กุมภาพันธ์ตามประกาศของกกต.เป็นวันที่7เมษายน2566ซึ่งถือได้ว่าทุจริตหรือไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญที่การเลือกตั้งต้องดำเนินการโดยสุจริตเที่ยงธรรมและรวดเร็ว 5. ที่มีผู้ไปถวายฎีกาเพื่อทรงพิจารณาไม่โปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาจึงมีเหตุผลอันควรที่องค์คณะมนตรีจะได้กราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเช่นเดียวกับที่สภาผู้แทนและวุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายใดแล้วพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพิจารณาว่าสมควรให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือไม่ถ้าไม่ทรงโปรดร่างกฎหมายนั้นก็จะตกไปฉันใดก็ฉันนั้นและถ้ากรณีได้ดำเนินไปโดยธรรมย่อมเป็นแบบอย่างในแผ่นดินว่าการใดไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็ไม่ควรกระทำขณะที่เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานายไพศาลโพสต์ข้อความว่าเมื่อเช้าวันนี้มีข่าวว่าเครือข่ายคนไทยรักชาติได้ไปยื่นเรื่องถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อไม่ปลดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาของรัฐบาลโดยอ้างว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตโดยมิชอบและเป็นการขยายเวลาให้พรรคการเมืองพวกพ้องในการหาผู้สมัครเลือกตั้งทำให้พรรคการเมืองอื่นเสียหายในเรื่องนี้สภาจะหมดวาระในวันที่23มีนาคมนี้ขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสุดท้ายของสภาแล้วเมื่อวันที่1มีนาคม2566และกกต.ก็ประกาศกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่7พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อลงเลือกตั้งภายในวันที่7กุมภาพันธ์2566ซึ่งบางพรรคมีผู้สมัครน้อยมากจึงมีการแถลงว่าจะใช้วิธียุบสภาเพื่อขยายเวลาให้พรรคการเมืองมีผู้สมัครเพิ่มขึ้นดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ